ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ นั่งรถมาก็เดี๋ยวจะได้คอยอัดวิดีโอมีความรู้อะไรพรั่งพรูออกมานะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะเราจะว่าด้วยเรื่องของความรักนะคะและคุณค่าต่อตนเองนะคะมีนักวิชาการหรือปรัชญาหรือผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวว่าเรารู้จักความรักมากน้อยเพียงใดและเรารักตนเองเหมือนกับที่เรารู้จักความรักหรือไม่นั่นแสดงว่าการที่เราจะรักใครเป็นเราจะต้องรักตัวเองเป็นก่อนให้เกียรติตัวเองเป็นก่อนนะคะเคยขอบคุณตนเองหรือยังในการเกิดมามีชีวิตอยู่เคยขอบคุณตนเองหรือยังที่มีร่างกายครบ32ประการเคยขอบคุณตนเองหรือยังที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนอ่านเขียนมีโอกาสที่มีบ้านอยู่มีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมีที่นามีแก้วแหวนเงินทองมีอนาคตขอบคุณตนเองหรือยังที่มีเพื่อนฝูงมีผู้คนรู้จักมากมายและขอบคุณตนเองหรือยังที่มีความคิดดีๆมีสมองดีๆที่ไม่คอยจับผิดใครและเป็นคนเรียบๆเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆและขอบคุณตนเองหรือยังที่ตนเองมีความคิดนึกที่ดีมีคุณภาพในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าคุณมีความคิดดีรักตัวเองเป็นดังที่กล่าวมาแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและถือว่าคุณได้รักตนเองได้อย่างแท้จริงเราจะปรารถนาให้คนอื่นมารักเราเหมือนเรารักตนเองไม่ได้เลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรักคืออะไรกามราคะคืออะไรความต้องการคืออะไรรักเนี่ย เรารักที่เราเห็นว่าเขาสวยเขาหล่อเรารักที่ว่าเราต้องการมีเซ็กส์กับเขาเรารักที่ว่าเราต้องการบำบัดความใคร่เพียงเท่านั้นจริงๆหรือนะคะหรือเรามีความรักในแบบฉบับของเราอย่างไรถ้าเราหามันไม่เจอการก้าวไปสู่ความรักที่เราบอกว่าเราเชื่อในความรักนั้นเป็นการก้าวที่เสียเวลานะคะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นการเดินที่เสียเวลาเสียอนาคตเสียเงินเสียทองเสียร่างกายสู้เอาเวลาของตนเองไปซื้อหนังสือดีๆอ่านดีกว่า การที่เราจะเข้าไปรักแล้วก็ความรักนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยนะคะครอบครัวเขาไม่ได้ยอมรับเราครอบครัวเราไม่ได้ยอมรับเขาวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเงินทองที่เราสูญเสียเวลาที่เราสูญเสียเราจะทำยังไงกับมันเราสู้เอาเงินทองตรงนี้ไปสร้างอนาคตของเราไปสร้างความมั่นคงไปสร้างความมั่งคั่งไปสร้างความยั่งยืนไม่ดีกว่าเหรอถ้าเรามีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไม่ว่าแต่ใครๆก็อยากมาอยู่กับคุณไม่ว่าแต่ใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดคุณไม่ว่าแต่ใครๆก็อยากจะคบคุณ เพราะคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะเราอย่ามาบอกว่าเราสวยแล้วจะมีผู้ชายมาชอบเราเยอะเราอย่าบอกว่าเรากำลังหนุ่มหล่อจะมีคนมาจีบนู่นนี่นั่นเยอะหลังจากที่จีบกันไปแล้วสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องปากท้องครอบครัวสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราเรียกว่ารักนั้นเป็นอย่างไรคิดให้ดีวิเคราะห์ให้ออกและแยกแยะให้เป็นชีวิตของเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขอบคุณค่ะ